สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแนวข้อสอบ7วิชาสามัญ56นะครับโจทย์กำหนดว่าล็อก625ฐาน7เท่ากับล็อก343ฐาน5มีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่น่าจะมาแจกคะแนนให้เราเลยนะเพราะว่าถ้าเราทำตามพื้นฐานทั่วๆไปเราบอกว่าล็อก625คือ5กำลัง4เลยไหมครับส่วนตัวนี้343ท่องเลขได้ไหมเอ่ยมันคือ7กำลัง3แล้วหลังจากนั้นพี่แบงค์ทำไงต่อครับใช้กฎเรื่องของการเตะเลขยกกำลังมาข้างหน้านะครับเราบอกว่าข้อนี้ใช้กฎอะไรบ้างโอเคล็อก m ยกกำลัง n ฐาน a ยกกำลัง b มีค่าเท่ากับ n ส่วน b ฐาน n ส่วน b ล็อก m ฐาน aแล้วเพียงเตะลงมาข้างหน้าตัวนี้ก็คือกลายเป็น4ล็อก5ฐาน7นะครับคูณอยู่กับ3ล็อก7ฐาน5ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์เอาจำนวนเต็ม2ตัวนี้มารวมกันก่อนมันก็กลายเป็น12ล็อก5ฐาน7คูณกับล็อก7ฐาน5เรามีกฎข้อที่2คืออะไรครับล็อก a ฐาน b คูณกับล็อกb ฐาน a มีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คูณกันมันก็เลยได้1ดังนั้นคำตอบข้อนี้เลยตอบ12นะครับก็แค่ท่องเลขยกกำลังให้ได้นะครับแล้วก็กดข้อนี้พี่แบงค์คิดว่าทุกคนน่าจะจำกันได้โอเคนะครับ